ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13นาฬิกา2นาทีนายกรัฐมนตรีขอหยุดด้อยค่าวัคซีนยืนยันปีนี้เราจะได้รับวัคซีนครบไม่อยากให้วัคซีนเป็นข้อขัดแย้งกันทางการเมืองอย่าเอาโซเชียลมาสู้กัน13นาฬิกา14นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 2.98 จุดแต่ 1,635.77 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65,493.05 ล้านบาท13นาฬิกา25นาทีสบคพบป่วยโควิดใหม่ 14,802 รายสะสม 1,219,531 รายเสียชีวิตอีก252รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 166,922 อาการหนัก 4,917 รายใส่ท่อช่วยหายใจ 1,040 รายขณะฉีดวัคซีนแล้ว 32,600,000 โดส 13:33 นาทีพักเที่ยงย่านรัชดาคึกคักพบประชาชนเริ่มนั่งกินอาหารในร้านหลังคลายล็อกให้นั่งกินในร้านได้วันแรกล่าสุด 13:49 นาทีนายแพทย์โอภาสยืนยันไม่มีเงินทอนวัคซีนซิโนแวคเสนอกรอบงบประมาณอิงราคาล็อตก่อนหน้าซื้อเท่าไหร่เบิกตามจริงเอาเงินคืนแผ่นดินลั่นไม่มีเข้ากระเป๋าใครสถานการณ์ข่าว INN News Round Up